ใจให้เพื่อนเพื่อนทึ่งด้วยปืนฉีดน้ำพลังแรงสูงตราหน้าคู่ที่นี่ที่เดียวที่บ้านป้าปิ๋วไม่ได้ทำขายค่ะทำเล่นกันเองในบ้านค่ะใครสนใจตามมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มที่ทำหัวหน้าก่อนนะป้าปิ๋วเรียนวิธีวาดหัวพญานาคจากในเน็ตนี่ล่ะค่ะฝีมือก็ได้เท่านี้วาดแล้วตัดแยกชิ้นนะคะเพื่อที่จะนำมาเรียงกันแบบนี้ค่ะวาดแบบลงบนกระดาษแต่ตัวจริงเราจะใช้นี่ค่ะถุงพลาสติกสีเงินกับสีทองแดงสีเหลืองป้าใช้เทปติดกล่องพัสดุค่ะพลาสติกสีทองนี่เขาค่อนข้างบางนะคะป้าจะเสริมความแน่นหนาด้วยการติดเทปพัสดุเนี่ยค่ะทับหลายๆชั้นเลยค่ะส่วนสีเหลืองสีแดงนี้ก็คือการติดเทปสีลงบนแผ่นพลาสติกที่ค่อนข้างบางนะคะเพื่อจะได้มีความหนามากขึ้นค่ะนี่ตัดตามแบบแล้วเราจะมาเรียงกันแบบนี้นะคะลูกตาก็ใช้ตากลิ้งค่ะใช้กาวยางแบบนี้นะคะติดทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะใช้หลอดเก่าให้หมดก่อนนะคะกาวนี้จะมีข้อดีคือกันน้ำได้ค่ะและติดแน่นทนนานมากวันนี้ป้าปิ๋วทำ2ตัวตัวหนึ่งแก้มเหลืองอีกตัวหนึ่งแก้มแดงค่ะแต่ก็ยังดูว่างๆล้นๆอยู่นะคะน่าจะหาอะไรมาตกแต่งเพิ่มนะใช้โฟมตาข่ายก็แล้วกันนะคะตัดเป็นเส้นค่ะด้านหนึ่งตัดเรียบอีกด้านหนึ่งให้มีเส้นสั้นๆโผล่ออกมาเหมือนเป็นขนนะคะเนี่ยค่ะวิธีตัดค่ะตัดชิดเส้นด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งปล่อยให้มีขนโผล่นะคะโฟมตะข่ายที่บ้านป้าปิ๋วตอนนี้เหลือแต่สีขาวค่ะเลยตัดสินใจซื้อออนไลน์ค่ะก็ได้แบบมีสีสันสวยงามแล้วก็รูปทรงยังสวยอยู่นะคะกาวมาค่ะตอนสนุกที่สุดก็คือตอนทากาวนี่แหละเนาะใช้ไม้จิ้มฟันค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วออกแรงกดสักหน่อยนะคะพอกาวหมาดเขาก็เข้าที่แล้วค่ะจัดเรียงขนให้ชี้ออกมานะคะจากนั้นก็เติมโฟมสีส้มอีกเส้นหนึ่งค่ะเล็มตรงปลายขนให้มีลักษณะแหลมๆนะคะจากนั้นเราจะไปทำลำตัวกันค่ะตัดลวดอลูมิเนียมนะคะยาวสักประมาณ1ฟุตครึ่งค่ะก็ตามขนาดลำตัวพญานาคที่เราต้องการนะคะตรงปลายค่ะเราจะโค้งเป็นหัวค่ะให้ขนาดพอที่จะรองรับหัวของนาคที่เราวาดไว้นะคะใช้ครีมดัดลวดให้รัดกันไว้ค่ะลำตัวนี้เหยียดยาวไปก่อนนะคะนี่ลองเอาหัวมาใส่ดูซิต่อไปหุ้มลวดด้วยพลาสติกกันกระแทกค่ะเอาเริ่มที่หัวก่อนนะคะตัดมาเท่าที่พอใช้ค่ะคิดว่าหุ้มได้สนิทพอดีนะคะเขาจะพองๆอ้วนๆออกมาอย่างนี้จากนั้นนำเทปสีนะคะพันให้มิดเลยค่ะพันหุ้มเขาก็จะได้อยู่ทรงแล้วก็มีสีสันไปในคราวเดียวกันนะคะพันให้ทั่วนะคะพันโดยรอบไม่ให้มองเห็นพลาสติกใสเลยนะคะเราจะเป็นพญานาคสีแดงค่ะตัวนี้จากนั้นก็ส่วนที่เหลือก็พันลำตัวค่ะตามแนวยาวค่ะบริเวณคอก็จะอ้วนหน่อยเนาะตรงปลายก็จะผอมลงผอมลงไปหาหางค่ะความยาวของพลาสติกกันกระแทกนะคะให้เลยลวดมาหน่อยนึงเนาะเพื่อจะได้ไม่มีคมเป็นอันตรายตอนที่เล่นนะคะจากนั้นก็เทปสีแดงพันให้มิดเลยค่ะพันแน่นๆนะคะให้เขาเรียวลงนะคะถ้ารู้สึกว่าอ้วนเกินไปก็ตัดออกเสร็จแล้วจ้าส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยก็พันหุ้มอีกรอบนึงมันก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีโฟมตาข่ายอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วบริเวณหัวนี่คือเราก็จะติดหัวที่เราเตรียมไว้ไงตัวสีเหลืองก็เสร็จแล้วนี่ลองเอาหัวทาบดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะแก้มแดงตัวแดงแก้มเหลืองตัวเหลืองนะคะทีนี้เอาโฟมมาหุ้มเลยค่ะตัวสีแดงหุ้มด้วยโฟมสีเหลืองค่ะใช้กาวตัวเดิมเลยหลอดเดิมใช้ให้หมดนะคะใช้ไม้จิ้มฟันช่วยทากาวใช้ปากคีบช่วยบีบชิ้นงานให้ติดกาวให้สนิทนะคะโฟมตาข่ายนี้ต้องดึงออกให้ยืดออกมาให้เยอะที่สุดเลยนะคะเขาจะได้เห็นลายชัดๆค่ะติดให้ยาวตลอดลำตัวเลยค่ะต่อไปทำหางนะ
วาดแบบลงบนกระดาษก่อนนะคะมีขอบนอกกับตัวในนะคะเราใช้แบบนี้ตัดสีทองที่เป็นขอบนอกก่อนเสร็จแล้วตัดแบบเลยค่ะเอาตัวในนี้ออกมาเป็นแบบสำหรับที่จะตัดสีแดงสีเหลืองนะคะ1ตัวตัก2หางมาประกบกันตรงปลายค่ะส่วนตัวสีเหลืองใช้ตาข่ายสีชมพูค่ะทากาวเหมือนเดิมดึงให้ยืดสุดๆนะคะติดตามลำตัวไปเลยค่ะต่อไปลงสีขั้นสุดท้ายแล้วค่ะป้าปิ๋วได้สีอะคริลิกสีทองมานี่อยากจะมาทาตกแต่งให้เขาดูสวยฟรุ้งฟริ้งนะคะโดยที่จะทาลงตรงส่วนที่เป็นโฟมค่ะดูวาวๆขึ้นไหมคะไม่พอใจค่ะลำตัวก็ทาที่ตาข่ายด้วยนะคะดูเป็นสีชมพูออกทองๆนะคะส่วนตัวสีเหลืองล่ะสีแดงเหลืองก็ทาเหมือนกันแต่มองไม่ค่อยเห็นเนาะดูมีประกายขึ้นนะคะสีแห้งแล้วทั้งหางทั้งหัวนะคะทากาวติดเลยค่ะ1ตัวติดหัวแค่ด้านเดียวนะคะส่วนหางประกบกันค่ะเพราะว่าเราจะทำ2ตัวมาประกบกันที่กระบอกฉีดน้ำของเราแบบนี้นะคะใช้ลวดพลาสติกรัดให้แน่นค่ะเติมน้ำให้เต็มแล้วทีนี้พร้อมที่จะเล่นสงกรานต์แล้วจ้าพี่อาร์ตมาเล่นสงกรานต์แล้วพี่อาร์ตโอ้ยเอาละค่ะขอตัวไปเล่นก่อนนะคะคลิปนี้จากกันตรงนี้ค่ะป้าปิ๋วขอขอบคุณทุกคนที่ตามดูด้วยกันมาถึงตรงนี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะไหวไหมน้องจี้ลากันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะรายงานข่าวค่ะเป็นยังไงคะสงกรานต์ปีนี้เปียกเยอะไหมคะเปียกระวังโควิดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันฮัลโหลยังพูดได้จีจี้แค่เฟ้นไปจี้ฟื้นแล้วจี้ฟื้นแล้วจ้างั้นจี้อาบลมร้อนก่อนนะจะได้แห้งๆ